สถานการณ์ในประเทศเวเนซุเอลาก็ยังคงวุ่นวายนะครับมีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมที่ประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยหนึ่งในเครื่องมือที่ตำรวจเอามาใช้สลายการชุมนุมก็คือรถฉีดน้ำแรงดันสูงครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงคารากัสเมืองหลวงของประเทศเวเนซุเอลานะครับโดยฝั่งตำรวจครับได้ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงที่เรียกกันว่าเดอะเวลซึ่งนำเข้ามาจากประเทศจีนฉีดเข้าใส่ผู้ชุมนุมขับไล่รัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรปรากฏว่าผู้ชุมนุมแต่ละคนต่างก็ล้มกลิ้งระเนระนาดอย่างที่เห็นนะครับขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันระหว่างตำรวจกับผู้ชุมนุมแล้วอย่างน้อย1รายนับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับ